ยู่กับบ้านไม่ต้องไปออฟฟิศไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปไหนมากมายวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มึงอยากรู้มันก็เจออาจารย์ที่พิษณุโลกอาจารย์ไปเรียนที่ศรีดินทรนะคะแล้วท่านเมตตาได้จัดกระดูกให้ทั้งแฟนและเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าค่ะเจอแล้วแบบอยากติดตามก็เลยถามพระอาจารย์ว่าจะเปิดสอนเมื่อไหร่อาจารย์บอกกูมาก็เลยรอพอเปิดทุกสมัครมาแต่จริงๆแล้วตั้งใจมาเรียนจัดกระดูกให้ไปเพราะว่าตัวเลขไม่สันทัดตกคณิตศาสตร์ตั้งแต่มัธยมอะค่ะเมื่อกี้ก็สร้างความวุ่นวายไปแล้ววันนี้ก็เลยแต่ว่ามาเรียนแล้วก็ได้รู้ว่าต่อไปจะเรียนแบบนี้ค่ะรวมเลขไปเลยอย่างโอเปิดสอนเมื่อไหร่คะหนูจะสมัครคนแรกแล้วตรงนี้ก็เลยรู้ว่าตัวเองต้องไปทางไหนนะคะขอบคุณมากนะคะ